อบที่ภรรยาพูดเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับภรรยาบอกว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราต้องกินไปมันคืออันเม็ดอื่นแล้วเนี่ยคำว่าอันเม็ดถ้าเราเข้าใจจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่อันเม็ดผมใช้ข้อจะดูแค่อะไรคือจริงๆเนี่ยเชื่อไหมว่าส่วนใหญ่ลูกค้าไม่รู้หรอกว่าตัวเองเนี่ยมีแผนอะไรหรือไม่รู้หรอกว่าตัวเองอยากได้อะไรซึ่งตรงที่สตีฟจ็อบส์พูดเลยใช่ไหมครับว่าบางทีเนี่ยลูกค้าก็ไม่รู้นะว่าคือสิ่งที่ตัวเองอยากได้คืออะไรถ้าสตีฟจ็อบส์ใช้วิธีการเดินเราไปถามลูกค้าว่าคุณอยากได้อะไรเราคงไม่มีวันได้เห็นอะไรเลยถูกไหมครับผมไม่มีใครคิดว่าสิ่งที่ลูกค้าจะพูดออกมาก็คือฉันต้องการโทรศัพท์ที่ไม่มีปุ่มกดตัวเลขถูกไหมครับวิธีการที่จะได้มาตรงนั้นเนี่ยมันไม่ได้ได้มาด้วยการเดินไปถามนะครับแต่บางทีมันเป็นการเอ็นตาไรส์นะครับที่ต้องเข้าไปเข้าใจหรือต้องทำตัวเป็นลูกค้าแล้วพยายามสังเกตจุดเล็กๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยกำลังจะบอกว่าถึงแม้ว่ามันดูเหมือนว่ามันจะไม่มีเอ็นพอยต์หรือไม่มีปัญหาในเรื่องง่ายๆที่พวกเราเจอในเรื่องการเดินทางในต่างประเทศแต่ถ้าสมมติว่าเราดูดีๆเดี๋ยวขอสไลด์ต่อไปจริงๆอันเนี้ยก็ทักก่อนเลยครับขอบคุณครับจริงๆแล้วถามว่ามันไม่มีเอ็นพอยต์ได้ขีดมันไม่มีอันเป็นพื้นจริงๆในกระบวนการหรือในเจที่ตัวนี้ปรับคำตอบก็คือว่าไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วการที่ท่านต้องไปแลกเงินเพื่อไปต่างประเทศเนี่ยนะครับอันแรกเลยเนี่ยมันเสียเวลาแล้วนะครับยิ่งบางท่านเนี่ยสมมติว่าจะไปวันพรุ่งนี้เช้าแล้วแล้วอาจจะตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มห้าทุ่มถ้าท่านต้องไปแลกเงินก็เหลือช้อยสุดท้ายแล้วก็ไปแลกที่สนามบินนะครับซึ่งเรทเนี่ยก็อาจจะค่อนข้างแพงนะครับอันต่อมาเนี่ยถามว่าถือเงินสดไปเยอะบางท่านเลยคือผู้หญิงบางท่านมีซื้อกระเป๋าเนาะผู้ชายบางท่านมีซื้อนาฬิกานะครับถามว่าขนเงินไปเยอะแบบนั้นเนี่ยนะครับมีโอกาสไหมที่เงินจะสูญหายแน่นอนที่ที่ถักไปใช่ไหมครับแบงก์เฟิร์สครับเงินที่พกไปด้วยถูกขโมยนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยอย่างที่เรียนก็คือเรทที่ได้นะครับถ้าเราไม่ได้เตรียมการดีๆล่วงหน้าเนี่ยบางทีเนี่ยก็ต้องบอกว่าอัตราแลกเปลี่ยนอะไรต่างก็อาจจะไม่ต้องบอกว่าอาจจะแพงนะครับแล้วที่สำคัญกว่านั้นเนี่ยถ้าบางท่านได้สังเกตเนี่ยเราไปกลับมาจากเที่ยวใช่ไหมครับก็จะมีเศษตังค์นะครับถ้าถามที่เศษตังค์นั้นเราแลกกลับได้ไหมหรือถ้าแลกได้แบบเล็กๆราคาก็จะแบบเป็นราคาที่เก็บไว้ดีกว่านะฮะดีกว่าเป็นต้นอันนี้มันคือสิ่งที่จริงๆว่าเราเจอแต่ว่าเราไม่ได้คิดว่ามันมีอะไรพอในโลกปัจจุบันก็เป็นนะครับบัตรเครดิตดูเหมือนโอเคสะดวกไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับแต่ถามว่าวันนี้เวลาที่รู้ถึงครั้งเนี่ยรู้ไหมว่าเรทที่เราโดนเท่าไหร่ถ้าใครอยู่ในธุรกิจของบัตรเครดิตหรือเคยใช้บัตรเครดิตแล้วเคยสังเกตดีเนี่ยเขาบอกว่าเรทเนี่ยค่อนข้างที่จะโดนมาค่าหรือว่ามีการชาร์จเพิ่มเติมพอสมควรนะครับแล้วที่สำคัญกว่านั้นคือเวลาซื้อของเนี่ยเราไม่รู้จริงๆว่าตกลงแล้วเนี่ยของชิ้นนั้นราคาเท่าไหร่แน่นะครับอันนี้ก็เป็นตัวเพนพอยที่มันซ่อนอยู่ทีนี้เศษซอนเพนพอยทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยเราก็เลยเอามาเป็นตุ้มกระตานะครับผมใช้ว่าตุ้มกระตานะเพื่อที่จะทดลองว่าอ่านถ้าวันนี้เราอยากที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ให้กับลูกค้าเนี่ยนะครับด้วยดีไซน์อินจีด้วยของprocessใหม่ที่เรากำลังเรียนรู้เนี่ยนะครับเราพัฒนาอะไรมาเพื่อที่จะตอบโจทย์ได้บ้างนะครับ Amazingly ว่าจำนวนของลูกค้านะครับที่เราแอคไฟได้ของผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับต้องบอกว่ามันสกายร็อกเก็ตเส้นที่เราเห็นข้างล่างสีฟ้าเนี่ยครับคือต้องบอกว่าเป็นเครดิตคาร์ดแอคทิวิชั่นของธนาคารเรานะครับซึ่งจริงๆเราทำได้เยอะอยู่แล้วนะครับเครดิตการ์ดนะครับจำนวนที่เราหาได้ก็พอสมควรนะครับแต่ amazingly ว่าหลังจากที่เรา launch travel card เนี่ยคือต้องบอกก่อนเครดิตการ์ดเนี่ย segment ของมันเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่เฉพาะคนที่เดินทางไปต่างประเทศมันเซิร์ฟทุก segment อยู่นะครับคือการใช้งานในประเทศการใช้งานอะไรก็ได้แต่ว่าที่น่าสนใจคือว่า travel card ซึ่งเซิร์ฟแค่หนึ่งโพสต์เรื่องการเดินทางเนี่ยตัวเนี้ยวอลุ่มมันสกายร็อกเก็ตไปแล้วนะครับการต่อมาที่อยากจะโชว์คือว่าในด้านต่อไปนะครับก็คือว่าแล้วผลของมันก็คือว่าวันนี้เองเนี่ยวอลุ่มที่ผ่านตัวคาร์ดตัวเนี้ยนะก็ต้องบอกว่ามันมากกว่าในตัวฟิสิกอลแบงก์นอตที่เราให้บริการลูกค้าทั่วไปอยู่หลายเท่าตัวอยู่นะครับแล้วก็อีกหน้าหนึ่งที่อยากจะโชว์ก็คือว่าในหน้าต่อไปเลยครับนะครับแล้วก็ตัวที่เราเริ่มเห็นเนี่ยก็คือว่าเราเห็นออปพอร์ทูนิตี้นะครับหรือเราเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกเราตั้งใจที่จะทำมาเพื่อตอบโจทย์ในท่องเที่ยวครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพอเราลองใช้จริงๆเนี่ยมันเริ่มมียูสเคสใหม่ๆที่เราเองก็นึกไม่ถึงนะครับที่ทำให้เรามองเห็นว่าเราสามารถพัฒนาต่อยอดได้นะครับก็โดยกระชับและสั้นๆนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาทุกท่านก็
ก็เลยจะขอสรุปว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญมากในการที่เราพัฒนาผลิตภัณฑ์เนี่ยคือเราต้องมีกระบวนการหรือมีวิธีการที่จะเก็บฟีดแบ็กของลูกค้ามาให้ผมตัวเราเนาะเก็บความรู้ฟีดแบ็กแล้วก็ต้องบอกว่าเอามาดีไซน์ให้ถูกต้องนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยอันนึงที่เราเจอเหมือนกันก็คือฟีดแบ็กที่ได้มาเนี่ยมันต้องมีการคัดกรองหรือมันจะต้องมีการทำอะไรบ้างเหมือนกันว่าฟีดแบ็กเหล่านั้นเนี่ยตัวไหนที่มันใช่ตัวไหนที่มันเป็นตัวไฮอิมแพคนะครับอันนั้นที่ความยากอย่างนึงของกระบวนการดีไซน์ที่เราเรียนรู้จากประสบการณ์ของตัวของเรานะครับก็ขออนุญาตจบอินโทรดักชั่นเท่านี้นะครับแล้วก็เปิดให้ทุกท่านได้ฟังนะครับขอบคุณครับ